นุ่นรมิดาทำแฟนคลับเฮหลังถูกทักดูมีน้ำมีนวลลั่นลุ้นข่าวดีมีอ้วกกลางกองพรหมลิขิตโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยจะเป็นอีกคู่หนึ่งหรือเปล่านะที่มีข่าวดีค่ะผู้ชมทำเอาแฟนคลับเนี่ยต่างลุ้นกันด้วยนะคะว่านักแสดงสาวอย่างคุณนุ่นรมิดาเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่านะหลังจากที่พักนี้อ่ะเธอนั้นน่ะมียังไงดูมีน้ำมีนวลเป็นพิเศษนะคะผู้ชมแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวยังได้มีการลงรูปใน IG เป็นภาพที่มีใบหน้ารู้สึกเหมือนว่าเหนื่อยๆแล้วก็ทำผมยุ่งๆหูฟูๆนะจนทำให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยต่างสงสัยนะว่ากำลังจะมีทายาทตัวน้อยหรือเปล่าล่าสุดค่ะเมื่อวันที่30 กันยายน 2564ที่ผ่านมานะคุณผู้ชมคุณนุ่นรมิดาเนี่ยได้มีการออกมาเล่าถึงความคืบหน้าในการถ่ายทำละครเรื่องพรหมลิขิตค่ะซึ่งเป็นละครภาคต่อจากบุพเพสันนิวาสนะคะผ่านทางรายการครอบครัวบันเทิงค่ะหรือว่าเรื่องหน้าเช้านี้นะคะโดยเธอเผยว่าในส่วนของบทผินแย้มเนี่ยจะแก่จริงแล้วก็เป็นป้าผินป้าแย้มนะคะเปิดบทมาเนี่ยคุณนุ่นเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องเล่นจริงๆหรอต้องเรียกเราเป็นป้าจริงๆหรอภาคแรกเนี่ยเป็นพี่ผินพี่แย้มอยู่เลยถึงเวลาแก่จริงๆแล้วขำค่ะแต่ก็ไม่ได้แก่มากเขาบอกว่าเขาก็ยังดูแลแม่นายต่อนะเขาบอกว่าแต่ยังไงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่อยากสปอยอะไรมากหรอกเพราะว่าเรื่องราวตัวละครใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีคนอ่านหนังสือแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันดูน่าสนุกนะมันสนุกมากอะไรประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีการกลับมาทำงานกับกลุ่มเดิมแล้วก็เจอนักแสดงใหม่ๆทั้งพี่ทั้งน้องอะนะคะโหเรียกได้ว่ามันจะต้องมีภาคต่อที่สนุกมากๆเลยค่ะภาคแรกเนี่ยเรียกได้ว่าปังไปทั้งประเทศเรตติ้งโหพุ่งกระจุดกระจายนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นละครแนวแบบออกแฟนตาซีนิดๆเนาะเรื่องนี้มุกว่าต้องสนุกแน่ๆค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการถูกถามในเรื่องของการมีทายาทหรือว่าการมีลูกค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณนุ่นเนี่ยตั้งใจแล้วนะว่าแบบตั้งใจแล้วแหละว่าก็คงอยากมีแหละแล้วก็น่าจะอ้วกแตกอ้วกแตกในกองถ่ายละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็ปรึกษากับทางพี่น้องอรุโนชาไปแล้วแหละเราก็แจ้งความน่าจะเป็นพอสมควรแล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ยังสู้นะแล้วก็เขาก็ยังจะรับผิดชอบในส่วนของเขาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนว่ายังแสดงละครอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยเธอยังยอมรับว่าตอนนี้ก็รอลุ้นทุกเดือนค่ะลุ้นไปเรื่อยๆสักพักเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ไหวเนี่ยเขาคงจะเริ่มจริงจังแล้วแหละของแบบนี้เนี่ยเขาบอกกันไม่ได้หรอกเรียกว่าอยากมีอ่ะคุณนุ่นเขาก็อยากมีแหละทุกคนก็ลุ้นนะคะว่าคุณหลุยกับคุณนุ่นค่ะคู่นี้เขาก็คบกันมานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็เมื่อมีการถูกถามว่าถือเคล็ดหรือเปล่าขอดูท้องได้ไหมเพราะว่าหลายคนทักว่าเอ้ยตอนนี้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นสาวนุ่นเองนะคะก็บอกว่าอย่าเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นตอนนี้ที่เห็นว่ามีน้ำมีนวลอันนั้นคืออ้วนถ้าเห็นเนี่ยคือพุงลงพุงแต่ว่าเรื่องท้องเนี่ยยังไงก็จะมาบอกแน่นอนแหละเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่อย่าเพิ่งเดากันไปเองอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมเอาค่ะยังไงก็ติดตามเชียร์คู่นี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเหล่าดาราพากันท้องกันเป็นแถวเลยค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม